สวัสดีโซเชียลและ YouTube นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัก 90,000 แคลนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่แนทอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาชวนพี่แนทกินเพราะพี่แนทแดกอยู่แล้วกินเองกินอะไรนะครับอาหารข้าวอาหารหมาข้าวกับปลากินไม่ได้เลยแนทวันนี้เราจะมาในคอนเทนต์ Q&A ของพี่แนทครับผมแต่ว่าไม่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องการกินเกี่ยวกับเล่นกล้ามเป็นคำถามที่เราคัดมาแล้วจากผู้ชมทางบ้านประมาณ 1,000 กว่าคำถามเราจะเลือกมาถามพี่แนทไม่กี่คำถามเรื่องง่ายๆว่าตามใจกูก็เดี๋ยวตอนแรกถามก่อนว่าตอนนี้พี่แนทหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้หนัก85ครับผมหนัก85อันนี้คือสมัยที่เป็นนักกินนี่คือหนักเท่าไหร่56ก็ขึ้นมาประมาณเกือบ30โลครับผมในระยะเวลาประมาณตอนนี้ก็5เดือนประมาณ5เดือนครับผมคือตอนเนี้ยหลายคนเห็นพี่แนทแล้วว่าพี่แนทเล่นกล้ามแล้วเขามีคำถามมาครับผมทำไมพี่แนทถึงตัวใหญ่เร็วขนาดนี้ครับก็กินเก่งครับแล้วผมก็มีวินัยปกติวันหนึ่งกินข้าวยังไงพอบอกคร่าวๆได้ไหมช่วงแรกๆบ้าตอนเล่นกล้ามใหม่ๆก็ศึกษาหมดแหละพอมีความรู้อยู่แล้วครับแรกๆผมกิน8มื้อต่อวัน8มื้อ อันเนี้ยมันตามแบบว่ามันกินตามนักกล้ามต่างประเทศเลยนะดูคลิปฝรั่งเยอะอกิน8มื้อแล้วผลที่ได้คือนอนไม่ได้ครับกดละย้อนกดละย้อน แล้วคือไอ้ที่8มื้อนี่คือมื้อนึงนี่กินอะไรบ้างชีวิตเหมือนก็กินอย่างเงี้ยกินข้าวไก่ข้าวไก่แต่ชีวิตเหมือนไม่ได้ทำอะไรอ่ะคือเหมือนสักแป๊บกินอีกละสักแป๊บกินอีกละอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าแบบเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเราเป็นนักกินมาด้วยใช่ๆมันเลยทำให้แบบว่าเรากินได้เยอะพอเวลามันกินแบบว่าอย่างนักกล้ามมันจะต้องแบบซอยมือย่อยมันก็จะทำให้เหมือนแบบมื้อนึงของพี่แนทไม่ได้อิ่มมันน้อยครับคือแป๊บนึงคือกูจ้องจะกินละใช่คือจะกินทุกกี่ชั่วโมงตอนนั้นรู้สึกทุก2ชั่วโมงเลยนะทุก2ชั่วโมงใช่เพราะว่าตอนนั้นกูเคยพักหาแนทประมาณ 5:00 คือมึงตื่นมาแดกข้าวก่อน 5:00 แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงกูจะไปนอนแล้วแต่แล้วตื่นมาอีกทีนึงก็คือจะตื่นมากินข้าวต่อคือง่ายๆว่าตื่นมากินไปนอนแล้วก็ตื่นมากินอีกรอบไอ้ยังคือมันกินอย่างนี้เลยตอนนั้นคือบ้าครับตอนนั้นคือมันแรกๆไงหมอแรกๆใช่แต่ตอนนี้ไม่ถึงครับผมก็ค่อยปรับไปเลยเหลือ7ก็ยังเยอะไป6ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเยอะตอนนี้เหลือ5ครับเหลือ5คือคงตัวครับก็คือช่วงนี้พี่แนทจะกินประมาณ5มื้อ5มื้อไม่กระทบกับเวลาส่วนตัวหลายๆอย่างครับ5มื้ออันนี้ก็คือจะแบ่งซอยมือเหมือนที่กินเหมือนเมื่อก่อนเลยใช่ก็จะกินเหมือนนักเพาะกายเยอะขึ้นเหมือนสร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรอย่างนี้แล้วเรื่องการเวทยังไงออกกำลังกายกี่วันอาทิตย์ละ6วันครับหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวหยุด1วันคือวันอาทิตย์ใช่หยุดเล่น6วันเล่น6วันช่วงนี้คือน่าจะเป็นช่วงที่นัดสร้างกล้ามเนื้อใช่ครับมีแบบว่าคาร์ดิโอบ้างมั้ยคานะหลายคนบอกช่วงไอ้ช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ต้องคาผมว่าคาร์ดิโอจำเป็นนะครับจำเป็นมากแล้วมึงคาร์ดิโอเองอ่ะถึงว่าตอนนี้กี่นาทีเช้า30นาทีแค่นี้ก็คือ6วันใช่ก่อนกินอ่ะ6วันเอ้ย7วันอ๋อคาร์ดิโอ7วันแต่ว่าจะเวทอ่ะ6วันใช่เวท6วันอ่าคาทุกวันนะเราเปลี่ยนมุมเพราะว่าตะกล้องเหนื่อยตะกล้องเหน็บแดกคำถามต่อมาเมื่อกี้เราเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายแล้วคาร์ดิโอแล้วแล้วตอนนี้คือพี่แนทยังทำช่องอยู่ไหมครับทำอยู่ครับทำอยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับกินอยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ไม่ได้เยอะเหมือนก่อนแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งเวลาในการเรียกว่าการจัดการเวลาในการถ่ายงานยังไงดีกว่าก็เพราะว่าผมได้ข่าวว่าพี่แนทคือแบบค่อนข้างแบบจริงจังเลยและอย่างพวกสมมตินักเพาะกายที่แบบจริงจังอ่ะเขาจะไม่กินแบบมั่วซั่วนะระหว่างวันอะไรเงี้ยแล้วพี่แนทแต่ว่าพี่แนทติดที่ว่าพี่แนทจะต้องถ่ายงานด้วยผมก็คุมทุกวันนะต้องเว้นวันอาทิตย์ถึงถ่ายจะเป็นสไตล์เหมือนคุมเมื่อก่อนก็คือวันจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยเราจะกินตามตารางก็คือคุมแต่คือวันอาทิตย์อ่ะมันเป็นวันที่เหมือนแบบวันหลุดก็คือจะเป็นวันชีทเดย์มื้อนึงอะไรอย่างนี้แต่ของพี่นัทเป็นวันมื้อนึงของกูเป็นชีทั้งวันเลยมื้อเดียวแล้วจะเป็นมื้อเดียวอะไรอย่างนี้ก็คือจะเอาเวลาวันอาทิตย์เป็นวันที่ถ่ายงานใช่แต่ว่าก็จะกินได้น้อยลงอย่างที่บอกว่าจริงๆนักกินมันต้องแบบฝึกนี้ป่ะนักกินต้องฝึกไอ้ช่วงที่แบบว่าไม่ได้เล่นกล้ามก็คือฝึกกินกระเพาะมันก็จะเหมือนแบบเล่นกล้ามนะมันเล่นแล้วแบบมันจะยกได้หนักขึ้นไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนเล่นกล้ามทุกวันตอนที่แบบแนทเป็นนักกินก็นี่ก็ยกหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ากินน้อยลงกินน้อยลง
แต่ก็กูว่ามันก็ยังถือได้เยอะกว่าคนปกติอยู่นะก็เยอะกว่าปกติแล้วก็อันนี้มีคำถามที่แบบว่าไม่ถามพี่แนทไม่ได้เลยอันนี้แบบหลายคนประมาณ100กว่าคนถามคำถามนี้มาเขาบอกว่าตอนเนี้ยพี่แนทจะหันมาเล่นกล้ามแล้วจะกลับไปกินอีกไหมตอบไม่ได้ครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาถามมาว่าถ้าสมมติแบบในอนาคตอ่ะเพราะอย่างตอนนี้ที่พี่แนทเล่นกล้ามเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบว่ามันเบื่อเหมือนแบบว่าคือกูเก่งแล้วอ่ะกูเก่งอยู่คนเดียวคือแล้วมันคือเก่งแล้วมันได้อะไรในเมื่อมันไปแข่งต่างประเทศตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็เลยหันมาเล่นกล้ามคำถามก็คือว่าถ้าอีกหน่อยประเทศเปิดแล้วแล้วเขามีจัดเหมือนแบบแข่งกินฮอทดอกแข่งอะไรเงี้ยเหมือนปกติทุกอย่างละเหมือนที่มึงอยากจะไปตอนแรกเลยพี่แนทยังจะกลับมากินอีกไหมครับเรื่องนี้ตอบยากมากจริงๆมันต้องดูเงินรางวัลดูความคุ้มค่าเฮ้ยเมื่อก่อนมึงไม่ได้ตอบอย่างนี้นะเมื่อก่อนมึงไม่ได้ดูนะเมื่อก่อนไม่ดูครับใช่เดี๋ยวนี้ดูเพราะว่าจริงๆตอนนี้ที่ผมไปดูตอนนี้ก็มีความสุขกับตอนนี้นะใช่ไม่รู้สึกว่ามันแย่หรืออะไรครับผมมองว่าเอาที่ผมสบายใจแล้วมีความสุขประมาณนั้นครับใช่คืออยากคือบางคนเขาจะแบบว่าหลายคนที่แบบคอมเมนต์มานี่รู้สึกค่อนข้างคาดหวังกินนะเหมือนแบบดูว่าเหมือนแบบเฮ้ยทำไมพี่แนทนั่งเลิกกินว้าอะไรเงี้ยพี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆคืออยากจะให้แบบตามพี่แนทในสิ่งที่แบบพี่แนทอยากจะทำอยากจะอย่างนี้ดีกว่าเด็กเขาเก่งปล่อยให้คนอื่นได้เกิดบ้างครับถ้าผมอยู่เนี่ยเขาจะไม่ได้เก่งอะไรนะครับอะไรครับอย่าเพิ่งบีบครับเสียงมันดังครับเอาใหม่ดีครับยังไงนะครับปล่อยให้คนอื่นเขาได้เก่งบ้างครับถ้าผมอยู่เดี๋ยวมันคนอื่นจะไม่ได้ขึ้นมาอ๋อโดนกดหัวลงกดหัวลงเด็ดเจ้าผมก็ทำให้เขาเก่งขึ้นบ้างเลยอ๋อคือพักให้เขาเก่งกันบ้างแต่เราก็ไม่รู้เราจะกลับมาเมื่อไหร่ใช่อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องของในอนาคตถ้าดูว่าวัดเงินรางวัลสูงไหมอะไรอย่างงี้ไหมเพราะว่าอย่างตอนนี้40ล้านนี่ผมก็ก็ลุยแล้วอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตยังตอบไม่ได้ใช่ครับจริงๆมันเป็นคนที่แบบว่าอินดี้อ่ะแล้วของแนวเหมือนทำอะไรแบบเรื่องของผมถ้าจะทำก็จะทำมันจะเป็นแบบว่ามันจะของอย่างของแนทอะเท่าที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเกิดกูจะกินสมมติจะกินกูก็จะกินอย่างเงี้ยกูจะไม่ทำเที่ยงอื่นเลยใช่ใช่ผมจะแต่ถ้าสมมติว่ากูจะเล่นกล้ามมึงอย่ามายุ่งกับกูกูจะเล่นกล้ามอะไรอย่างงี้ใช่เหมือนกับผมจะเป็นคนต้องค่อนข้างโฟกัสกับจุดที่ผมทำตรงนั้นมากกว่าผมจะไม่ไปจะไม่แบบมันทำไม่ได้ครับถ้าเราจะทำแค่อะไรอย่างนึงแต่ให้มันสุดๆอย่างเงี้ยมันยากเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่จริงๆอ่ะก่อนที่พี่แนทเป็นนักกินพี่แนทก็เคยเล่นกล้ามใช่เล่นกล้ามมาก่อนแล้วพี่แนทก็เลิกเล่นกล้ามไปนะใช่เพื่อจะมากินนี่แหละใช่เพราะว่าแนทเคยบอกว่ามันทำคู่กันไม่ได้ไม่ได้ครับช่วงนั้นคือกินแล้วก็ไม่เล่นกล้ามใช่ช่วงนี้คือพี่แนทกลับมาเล่นกล้ามเรียกว่าจริงจังกว่าเมื่อก่อนใช่เพราะฉะนั้นเรื่องกินนี่แทบลดลงใช่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นเรื่องของอนาคตใช่แต่ถ้าต่อยกันก็ได้เป็นโหดไปไหนวะเนี่ยมีคนบอกว่าถ้า Iron Fight A-Bot ของตัวอยากจะเห็นพี่แนทต่อยกันเป็นสายคอนแทคเลนส์ต่อยไม่ได้ครับก็อันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับพวกการออกกำลังกายอะไรอย่างนี้แล้วอยากจะแนะนำพวกน้องๆในช่วงนี้มันเป็นเทรนพวกออกกำลังกายกำลังมาแรงดูแลสุขภาพฝากถึงน้องๆที่แบบว่าดูช่องเราทั้งสองคนหน่อยว่าเหมือนแบบเฮ้ยบางคนเขาติดตามพวกเราเพราะเล่นกล้ามเรื่องกินออกกำลังกายอย่างนี้ด้วยอยากเกี่ยวกับเล่นกล้ามกินออกกำลังกายใช่ไหมแบบสุขภาพแบบมีความรู้ไปดูช่องอื่นครับช่องผมกับช่องเฮียเนี่ยเรื่องกล้ามไม่ต้องมาดูเอ้าเฮ้ยทำไมแบบดีเตอร์ซีเน็กถึงจะไม่ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกำลังกายไม่มันมีคนถามนะว่าอยากเห็นพี่แนทแบบทำคอนเทนต์ออกกำลังกายก็อยากก็มีครับแต่ผมขี้เกียจอ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาก็ทำเยอะเขาก็แบบสอนค่อนข้างโอเคแล้วไงก็อยากเอาดูช่องอื่นๆอย่างเงี้ยก็ช่องอื่นเขาก็สอนดีอยู่แล้วสอนดีอยู่แล้วใช่เขาสอนดีมากเลยถ้าเกิดเราสอนมันจะโดนด่ามันจะโดนด่าใช่เห็นก็ปล่อยให้ช่องที่ดีๆอยู่แล้วสอนไปสอนไปใช่เราก็อยู่เราต้องมีอยากจะดูพวกความบันเทิงและสาระก็ดูช่องพวกเราใช่ใช่แบบนี้ดีกว่าวันนี้ก็เป็นครอบคลุมไหมถือว่าครอบคลุมเกี่ยวกับคำถามอะไรอย่างงี้อีกคำถามนึงสุดท้ายแล้วพี่แนทมีแผนจะแข่งรายการอะไรเกี่ยวกับพอกายไหมตอนนี้ยังครับผมในอนาคตไม่รู้ครับตอนนี้ตอบไม่ได้เลยครับมันมีธุรกิจที่ผมทำเยอะมากเลยตอนนี้แล้วมึงตั้งใจจะทำหุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปทำไมครับก็เท่ครับคือ แข่งไม่แข่งไม่รู้ไม่รู้แต่กูเท่ไว้ก่อนเท่ไว้ก่อนใช่มันเป็นเรื่องของอนาคตใช่ใช่ยังไงก็ฝากติดตามพี่แนทด้วยอินเตอร์ซีเน็กนะผมก็ยังทำช่องอยู่ไม่ได้หายไปไหนทำอยู่อาจจะกินน้อยลงกินอะไรอย่างงี้ก็แล้วก็พี่แนทก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่ช่องกูด้วยนะ
คุณบอกก่อนนะคนที่ชอบบอกว่าพี่แนทพี่แนทไม่ได้มาอยู่ช่องนักกล้าหมื่นแควคือเพื่อนว่าเราแบบนานๆเจอกันทีอะไรอย่างงี้แล้วก็มาถ่ายคลิปเหมือนแบบว่าเก็บไว้เนี่ยเลยคลิปเฮียหน่อยบอกว่าแม่งไม่ทำคลิปช่องตัวเองอย่างเงี้ยเออคือจริงๆมันก็ไปๆมาๆอะไรอย่างงี้แหละเออเราก็เจอกันบ่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่แนทก็ไม่ได้ย้ายมาแบบอะไรอย่างงี้เลี้ยงไม่ไหวหรอกแดกเยอะเกินวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมไปติดตามอีเตอร์ DNX ด้วยแล้วก็ตามสั่งแล้วก็อะไรตามสั่งเช็ดนะต้องเข้าเลยผมไม่ต้องเข้าเลยต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์หลักไว้เทปหน้าเราจะไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย